มุมลับๆที่สวนนงนุชไม่มีใครค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยสวยมากข้างหลังสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาจ้าพบกับเจ๊หน้าสดแบบนี้แน่นอนเรามาแต่งหน้ากันนะคะคลิปนี้ตอนนี้เจ๊อยู่พัทยานะคะแล้วก็โรงแรมที่มาพักเนี่ยเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดได้แค่4อาทิตย์ชื่อว่า The James Mining นะคะแล้วก็เป็นโรงแรมแปลกมากเพราะเป็นโรงแรมที่แบบต้นไม้เยอะมากเมื่อคืนแบบว่าเจ๊เข้ามาพักเนี่ยก็ได้คุยกับทาง General Manager ของเขานะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นโรงแรมที่สร้างมา4ปีเพิ่งเสร็จอะแล้วก็ต้นไม้ในโรงแรมเยอะมากเป็นโรงแรมที่แบบว่าออกแนวธีมของเขาคือแอฟริกันเดี๋ยวจะพาเดินดูห้องนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้นไม้เขาอะเขาบอกว่าค่าทำสวนค่าต้นไม้ที่เขาทำไปนะ50ล้านค่ะคุณคะเดี๋ยวเช้าเนี้ยเขาจะพาชมโรงแรมก็มีความแต่งหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ลุคในวันเนี้ยก็จะต้องเป็นลุคที่เข้ากับอะไรที่เป็นป่านิดนึงอย่างนะเนี่ยต้องแต่งหน้าสีเขียวนี้ แต่ที่เห็นแบบยังรุงรังอยู่กับผมเนี้ยเพราะว่าผมเจ๊ไม่ได้ไปจัดทรงนานแล้วนะเจ๊ก็เลยว่าต้องมาตัดผมเองผมหน้าเนี่ยหน้าลูกเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซับซ้อนไม่ต้องแต่งยากแล้วก็ผมเนี่ยเจก็ไม่ได้เอาที่หนีบมานะคะก็จะสอนทำผมแบบไม่ใช่ที่หนีบผมด้วยก็คนที่ไม่มีหรือคนที่ไม่อยากให้ผมเสียใช้วิธีนี้ได้นะทุกคนเจมีแค่มูสกับกิฟต์หนีบผมเจใช้แค่นี้แหละในการทำผมตรงนี้นะมูสเนี่ยตัวเนี้ยที่เจใช้มันจะเป็นมูสที่ช่วยจัดแต่งทรงผมด้วยแล้วก็ทำให้ผมเงาทรัสคอปนะชายลามิเนชั่นเอฟเฟคเป็นชายมูสนะคะก็จะเป็นมูสที่ช่วยจัดแต่งให้ผมมันอยู่ทรงด้วยแต่ก็จะทำให้ผมมันเงาไปด้วยนะตัวผมเนี่ยเจก็จะใช้แกนซึ่งมีติดกระเป๋ามาแค่แกนเดียวเท่านั้นเจก็เลยจะใช้กับผมหน้านะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเจ๊ก็จะแบ่งผมแล้วก็แบบม้วนแล้วก็เอาตัวเนี้ยรึงไว้แต่มันมีทริคเล็กน้อยตอนม้วนเนี่ยถ้าเกิดเจ๊ม้วนเองอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนที่แบบทำผมไม่เป็นนะมันก็จะแบบเป็นการม้วนที่มันไม่แน่นมันก็เลยไม่ได้เคิร์ลที่สวยนะการทำผมโดยที่ไม่ใช้ความร้อนแบบนี้มันต้องอาศัยการบิดม้วนโดยธรรมชาติของเส้นผมใช่ป่ะเดี๋ยวเจ๊จะทำให้ดูแล้วกันนะเกตว่าเจ๊ใส่มูสแค่ตั้งแต่ตรงนี้ถึงนี่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใส่จนติดหนังหัวนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะล้างออกยากนะแบ่งเป็น2ช่อนี่การม้วนก็คือม้วนทั้ง2เส้นนี้ถ้าเกิดเป็นเจ๊เมื่อก่อนเนี้ยก็จะม้วนเลยอย่างนี้ใช่ถ้าม้วนแบบนั้นอะรอนมันจะไม่ค่อยสวยมันจะไม่ค่อยเป็นทรงให้เจ๊แนะนำให้พอแบ่ง2เส้นอย่างเงี้ยแล้วม้วนแต่ละเส้นก่อนแล้วค่อยเอามาม้วนใส่กันอย่างนี้อีกทีนึงก็ใช้กิฟต์อะตรึงเอาไว้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะจ๊ะเสร็จแล้วทีนี้แต่งหน้าได้หน้าเนี่ยเจ๊ทาสกินแคร์หมดแล้วทากันแดดเรียบร้อยแล้วกันแดดที่ใช้ในวันนี้ใช้ของซูเปอร์กรุ๊ปเพราะว่ามันหยุดกลางแดดทั้งวันอะแล้ววันนี้เจ๊มีส่วนนมด้วยก็ใช้ซูเปอร์กรุ๊ปเพราะว่ากันแดดได้นานดีนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นก็ทาเบสเมคอัพของจงซามุนเอสเซนเชียลมูครีมตัวนี้ทำให้ผิวแบบมันชุ่มๆขึ้นเครื่องสำอางมันก็จะได้ดูแบบมีความเปล่งปลั่งเครื่องสำอางติดทนนานนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เจ๊จะทาตัวนี้เป็นอายไพรเมอร์คนที่หนังตามันหรือหนังตาที่แต่งพวกอายแชโดว์ไม่ติดเงี้ยก็ทาตัวนี้ดีมากนะนี่เป็นของแมทข้อควรระวังคือต้องทาเยอะด้วยถ้าทาเป็นก้อนๆร้อนหนาๆเวลาลงอายแชโดว์อ่ะก็เป็นคราบเหมือนกันนี่เป็นน้ำแร่เจ๊ฉีดใส่ฟองน้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องใช้ฟองน้ำในการเซ็ตค่อนข้างเยอะเนี่ยวันนี้เจ๊ไม่มีคอลเลกเตอร์สีแดงมาด้วยเจ๊ก็จะใช้ลิปสติกสีแดงแทนในการโอ้อันนี้แดงไปนะอาจจะต้องเป็นสีแดงปนส้มในการมาสะกดใต้ตาคือทุกครั้งที่เจ๊ออกทริปอะนะทริปของเจ๊ที่ออกอะมันก็จะเป็นแบบมีงานเข้ามาด้วยครั้งเนี้ยมากับการท่องเที่ยวชลบุรีเขาก็จะแบบว่าอยากให้โปรโมทว่าชลบุรีมันมีอะไรใหม่ๆมาบ้างมีจุดเช็คอินไหนที่มันมีแบบว่าเพิ่มขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้บ้างนะอย่างตะวันเนี้ยเจ๊ก็ไปที่คาเฟ่เฮ้ยคาเฟ่ดีมากเลยอะอลาคอมปานเป็นคาเฟ่ที่แบบเหมือนฟาร์มในยุโรปเนี้ยทุกคนมีแปลงผักมีม้าน่ารักมากเลยม้าชื่อน้องยิปโซหรือยิปซีอะไรสักอย่างนึงอะนะแล้วก็น้องชาโคมีแบบแล้วมีแปลงเลี้ยงไก่มีปลูกผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยซึ่งเขาเปิดให้เข้ามาทำกิจกรรมด้วยนะถ้าเกิดใครมาเป็นครอบครัวพาน้องๆหนูๆไปทำกิจกรรมได้ที่นั่นนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยมาก
ือแบบเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปที่แบบครบจบอันเดียวเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าใครที่มาคนเดียวแต่ว่าอยากทำกิจกรรมกับทางเขาอ่ะเขาก็จะมีแบบว่ากิจกรรม tea class เหรอประมาณว่าเขาจะแนะนำชาทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งเยอะมากแล้วก็ให้เราลองผสมชาเองผสมก็คือแบบชาผสมกับสมุนไพรตัวไหนหรือดอกไม้ตัวไหนอะไรเงี้ยซึ่งสนุกดีนะแล้วเป็นครั้งแรกที่เจ๊ได้กินชาอุ่นหลงลิ้นจี่แบบหอมแบบสุดๆไปเลยอ่ะพัทยาก็มีจุดเช็คอินเพิ่มขึ้นมานะอันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็อยากเหมือนกับว่าอยากให้ส่งเมสเซจว่าเฮ้ยพัทยามันมีดีกว่าเกาะล้านแล้วก็ไผ่ด้วยแล้วก็เมื่อวานได้ไปล่องเรือยอชมาด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในการขึ้นเรือยอชของเจ๊เลยนะต่อไปปุ๊บก็รู้สึกแบบเอ้ยสนุกอันนี้เจ๊ลงคอนซีลเลอร์นะคอนซีลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นของลอร่าเมสซีนะคะทุกคนพอลงแล้วใช้ฟองน้ำแต่งหน้าในการกดให้คอนซีลเลอร์มันอยู่ตัวแล้วก็เซตตัวด้วยนะถัดมาเจ๊ก็จะลงแป้งที่ตาก่อนเลยเดี๋ยวแต่งตาเขียนคิ้วกันก่อนแล้วค่อยแต่งหน้านะแต่งแบบคุณแพทริกทาน้อยๆผิวสีโทนเดียวกันเหมือนคุมโทนทั้งหน้าจะมีคำถามหลายๆคนชอบมาถามเจ๊ว่าเจ๊คะถ้าเกิดว่าหนูทาปากสีนี้หนูต้องแต่งตาสีอะไรเจ๊ก็จะแนะนำว่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบว่าคิดมากเรื่องแมทสีก็ใช้โทนเดียวกันให้หมดเลยหรือถ้าเกิดว่าใช้บลัชออนตัวไหนสีไหนก็ใช้บลัชออนสีนั้นอะมาจุ่มแล้วก็ใช้อันเนี้ยแล้วก็ไลท์ๆบนตาด้วยเป็นสีสุดท้ายมันก็จะได้โทนเดียวกันทุกคนอ่ะทีนี้ตาก็พร้อมที่จะลงอายแชโดว์ละเฉดที่ใช้วันนี้แต่งตาไปใช้ของเฉด2เฉด of moonlight ตัวนี้เฉด of moonlight จะเป็นสีออกโทนชมพูหน่อยซึ่งเจ๊ชอบสีนี้ของเขามากอย่างที่บอกเห็นปะมันบุ๋มอยู่อันนึง 2-3 อันที่จะใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่าก่อนที่จะใช้ตัวชิมเมอร์ตัวนี้เจ๊ขอสร้างโครงให้ลูกตาก่อนดูสีนี้แนวการลงก็นี่เลยข้างดั้งแล้วก็ชั้นพับตาสีที่2ใช้สีที่เข้มขึ้นมาสีประมาณนี้จุด2จุดเลยก็คือหางตากับหัวตาแล้วก็ระบายโอเคจะเห็นได้ว่าพอเอาผู้กันตัวนี้ลงใช่ป่ะแล้วสีตอนเกลี่ยมันไปยากเจ๊ก็จะใช้อีกตัวนึงผู้กันตัวนี้ลงสีแรกจำได้ป่ะเอามาเบลนด์วิธีนี้คนที่แต่งตาแล้วมันชอบเป็นขอบๆเป็นปื้นๆอ่ะใช้แล้วอ่ะโอเคนะเนี่ยใช้2อันตัวนึงลงสีเบจก็คือสีที่อ่อนที่สุดที่ลงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสีที่แบบสร้างรูปของกระบอกตาเก็บไป2อันมันจะทำให้การแต่งตาดูไม่เป็นขอบนะทุกคนจากนั้นก็ใช้ชิมเมอร์ตัวชิมเมอร์เจ๊จะใช้มือเลยแล้วกันนะไปถึงกกคิ้วกันเลยกกคิ้วแค่นี้ดัดขนตาปัดมาสคาร่าติดขนตากันปัดมาสคาร่าใครที่มีปัญหาปัดมาสคาร่าเราก็ติดหนังตาใช่ไหมจับงี้ขึ้นมาเหมือนกดลงไปในกระบอกตาเงี้ยหน่อยนึงแล้วตัวขนตามันจะเด้งขึ้นเราก็จะปัดง่ายขึ้นเนอะการเขียนคิ้ววันนี้จะเป็นการเขียนคิ้วแบบขี้โกงนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบปัดให้แบบว่าดูมีทรงคิ้วที่สุดแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการลบส่วนเกินจบ สิ่งที่เจ๊ใช้ปัดนั้นก็จะเป็นตัวมาสคาร่าคิ้วของ Heavy Rotation ซึ่งตัวนี้กันน้ำแบบสุดไปเลยแม่แต่มันก็แพงหน่อย300กว่าบาทกับ400นะคะทุกคนสำหรับเจ๊อ่ะของถูกของแพงอ่ะมันอยู่ที่ความแบบอ่ะราคา1จำนวนตัวเลขและ2ก็คือว่ามันดีคุ้มหรือเปล่านะบางอันแบบว่ามันดูแพงมากแต่มันโคตรคุ้มเลยว่ะเจ๊ก็ยอมลงทุนเอาวิธีการปัดของเจ๊นะคือมันจะมีเส้นแนวคิ้วแนวตั้งขึ้นแล้วก็แนวทิ่มลงใช่ป่ะเจ๊ก็ปัดย้อนก่อนปัดย้อนแนวเพื่อที่จะให้ตัวมาสคาร่าคิ้วมันเคลือบขนคิ้วแบบทั่วๆไปเลยอย่างเงี้ยนะได้คิ้วแล้วต่อด้วยอายไลเนอร์อายไลเนอร์วันนี้เจ๊ก็จะกรีดให้มันแบบยาวๆกว่าตานิดนึงออกแนวเกาหลีหน่อยนี่อยากเกาหลีแต่หน้านี่ไม่มีเลยนะคะคราวนั้นความเกาหลีของเจ๊ก็คือเจ๊จะวาดปลายตาวาดอายไลเนอร์ให้มันยาวลงยาวออกไปจากตาจริงแล้วก็เส้นอายไลเนอร์ก็จะไม่เขียนหนาบางๆเลยไล่ตามโคนขนตาเลยการใช้อายไลเนอร์แบบเนี้ยอันนี้เป็นของ Baby Bright นะมันเป็นเครยอนเนื้อมันจะมีความเป็นครีมฉะนั้นมันต้องเซตด้วยที่เป็นผงๆอย่างนี้เราก็เลือกตัวอายไลเนอร์ที่มันมีความเข้มๆหน่อยอ่ะมาเซตเซตก็คือเป็นการแบบแปะลงไปอ่ะพอเซตปุ๊บใช้อายไลเนอร์ถ้าเกิดใครไม่มีแบบนี้ใช้อายไลเนอร์แบบดินสอกรีดวูดกรีดให้ชิดโคนขนตาที่สุดแล้วก็ติดขนตาตาเสร็จ
แล้วเจ๊ก็จะลงรองพื้นเลยแต่พี่ตั้มก็จะจัดของอยู่ข้างหลังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะเตรียมเช็คเอาท์เลยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวไปเดินดูโรงแรมทั่วๆแล้วก็เช็คเอาท์เลยก็เลยแบบเก็บของกันหน่อยนะรองพื้นที่เจ๊ใช้วันนี้เป็นของ Bobbi Brown ตัวนี้เหมาะสำหรับผิวแห้งบางเบาปกปิดปานกลางแล้วก็เนื้อมีความฉ่ำค่อนข้างสูงเจ๊จะใช้แปรงลงก่อนแล้วค่อยใช้ตัวฟองน้ำกดๆอีกทีนึงแปรงที่ใช้ในวันนี้เป็นของซุปเปอร์มัมมันจะเป็นแบบด้ามไม้ไผ่อะไรเงี้ยแล้วก็ขนน่ะนุ่มมากจิกสีพวกเครื่องสำอางดีแล้วก็ไม่บาดหน้าคือครบเซตเขาว่ามีประมาณ 8, 9หรือ10อันนี่แหละแล้วมันคือทั้งหมดที่ต้องมีแล้วสำหรับมือใหม่อ่ะนะราคาพันนิดๆซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วก็ตก100กว่าบาทเจ๊ก็เลยว่าถูกนะเพราะถ้าเกิดแปรงดีๆเนี่ยแท่งนึงอ่ะมันประมาณแบบ 2-300 เงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวเนาะกว่าจะครบเซตแต่นี่คือแบบว่ารวมหมดแล้ว 1,000 กว่าบาทลิปสติกที่จะใช้วันนี้เป็นลิปแบบโทนแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเจ๊ก็จะใช้เอามาทำเป็นเชดดิ้งแล้วก็แก้มไปด้วยเลยแล้วก็ลิปสติกอีกสีนึงตะกี้สีแรกที่ใช้อ่ะเป็นสีนี้น้ำตาลแล้วก็สีนี้สีแดงๆโอ้ไม่เอาสีแดงดีกว่าเอาสีส้มส้มกับน้ำตาลอันนี้คือทาแก้มตรงช่วงหน้าแก้มปนแสงนี่แหละทุกคนเซตบางๆเพื่อแบบว่าให้ไอ้น้ำตะเกียมันอยู่กับที่ทีนี้ตาบนอ่ะมันแต่งแล้วแต่ตาล่างไม่ได้แต่งมันจะดูแปลกๆเจ๊ก็จะแต่งตาล่างไปด้วยนะตาล่างก็จะใช้สีอ่อนๆกว่าอันแรกหน่อยแต่วันนี้เจ๊ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะทุกคนเพราะว่าคอนแทคเลนส์เจ๊เอามาแต่ว่าตัวน้ำยาเนี่ยลืมซื้อไฮไลท์ของ The Balm สีนี้แต่แปรงอ่ะมันไม่มีแปรงที่แบบลงไฮไลท์ได้เจ๊ก็จะใช้แบบการบีบตัวแปรงแล้วลงเจ๊จะใช้สีนี้ซึ่งเป็นสีเดียวกับแก้มมาคัดเบ้าสักนิดนึงเบาๆทำแล้วก็ทำผมกันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทำผมเรียบร้อยผมเนี่ยก็มีการต้องล็อกด้วยเอาตัวแว็กซ์นิดหน่อยล็อกปลายผมแล้วก็ล็อกตรงข้างหน้าตัวนี้ตรงนี้นะให้ผมมันตั้งๆขึ้นก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าห้องมันสวยมากเจ๊อยากพาดูห้องมากเลยอ่ะก่อนที่เราจะมารับขอแบบควิกดูห้องเร็วๆอย่างงี้นะนี่อยากให้เห็นตรงนี้เอ้ยห้องนอนใช่ป่ะแล้วก็พอตื่นปุ๊บสามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้เลยจ้าสระส่วนตัวพาดูในส่วนของห้องน้ำคือห้องน้ำใหญ่มากเนี่ยคือแบบโอ้โหพลังงานงานสร้างมากไหมล่ะแม่พูดจริงๆว่าเป็นโรงแรมที่มีโยนมากค่ะคุณอยากได้เห็นตรงนี้พี่เราเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมที่ติดกับทางมอเตอร์เวย์ลงมาพัทยาที่บอกว่าเป็นโรงแรมที่บียอนมากเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เนื้อที่ใหญ่มากเยอะมากสวนเป็นสวนแบบแอฟริกันนะคุณแล้วก็มีออนเซนมีกิจกรรมปีนเขาคือเขากะแบบให้อยู่ในโรงแรมแล้วแบบสามารถที่ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างแต่เนี่ยมันยังไม่ได้ค่อยไปดูเยอะเพราะว่ามานอนแล้วเดี๋ยวจะกลับเลยจะพาไปดูลายอาหารเช้าแล้วกันเนาะทุกคนนี่คือลายบุฟเฟ่ของที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาชมน้ำเต้าหู้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีเรียลต่างๆนะทุกคนซีเรียลน้ำผลไม้เอ้ยนมต่างมุมลับๆที่สวนนงนูดซึ่งไม่มีใครค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะคนที่นี่เขาจะเป็นแบบพื้นที่ที่เขาปลูกป่ามันจะคืนให้กับหน่วยงานราชการนะคะซึ่งเขาอาจจะต้องรู้นู้นเขาก็จะทำการทำรูปบำรุงป่าเพื่อบำรุงหรือป่าให้กลับมาค่ะแต่ว่าตรงนี้สวยมากข้างหลังไปดูต้อง
นี่ก็จะเป็นมุมลับอีกมุมหนึ่งของสวนนงนุชเพราะว่ามันคือเรือนเพาะชำอนุบาลต้องกระบองเพชรทุกคนด้วยความที่ทริปนี้มากับทอก็เลยได้ลงจอดแล้วก็มาดูพันไม้ที่เขาอนุบาลไว้นี่เป็นแคคตัสเด็กๆทั้งหลายสวยมากเลยอ่ะพาดูวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบง่ายๆสำหรับวันที่ต้องตากแดดต้องมีเหงื่อต่างๆแต่ว่าหน้าไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะมาสคาร่าอายไลเนอร์ก็ยังอยู่โอเคนะซึ่งวันนี้เจก็สนองนุชอ่ะเนาะมันก็มีความร้อนพอประมาณอยู่ค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแหละเจสรุปให้ฟังอีกทีเกี่ยวกับแต่งหน้าแบบทนแดดทนน้ำทนเหงื่ออย่างเงี้ยก็คือ1ต้องบำรุงผิวต้องกันแดดไพรเมอร์ต้องมีทริคต่างๆอย่างเช่นการล็อกตัวอายไลเนอร์ด้วยอายแชโดว์ฝุ่นหรือใช้ลิปสติกมาช่วยในการแต่งแก้มแต่งตาให้มันแบบว่ามีความทนนานยิ่งขึ้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้เต้และตั้มขอลาไปก่อนนะจ๊ะแฮชแท็กว่าแฮชแท็กพัทยาไม่มาได้ไงแต่ก่อนจะไปพูดเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของสวนนงนุชของแจ๊ค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสวนนงนุชมันเป็นอย่างนี้นะคะมุมลับในสวนนงนุชก็ดีมากค่ะไปจริงๆแล้วทีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพัทยาไม่มา